ครับผมยามเช้าเช้าเช้าวันศุกร์วันนี้โอ้โหมาแล้วนี่มากันเป็นฝูงเลยดูฮะดูโอ้นี่หากินกันริมฝั่งเลยดูฮะเนี่ยตัวใหญ่มากันเป็นฝูงอย่างนี้เลยชะโดของเราโอ้โหโน่นเยอะไหมตัวใหญ่เริ่มใกล้จะแยกคอกแล้วพันไอ้พวกอันนี้เขาเรียกว่าไอ้ป๊อกนะไอ้โดหรือไอ้ป๊อกนี่อาหารเยอะนะกุ้งฝอยเยอะมากมันถึงแพร่พันธุ์ได้สบายสบายไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยว่าแหล่งอาหารเราเยอะคลองเราก็น้ำค่อนข้างสะอาดนะคลองที่ไหนก็ตามไหมถ้าเกิดว่าไม่มีการทิ้งขยะไม่มีการเทน้ำเสียลงคลองรับรองสะอาดแน่ๆฮะดูสิครับเนี่ยมีหลากหลายไซส์ฮะนะเพราะว่าพวกนี้ตัวก็จะขนาดต่างกันอยู่ที่ว่าใครที่หาอาหารเก่งกว่ากันนู่นแหละครับก็หากินกันไปนะริมคลองเดี๋ยวนาเล็กจะซูมให้ดูว่ากุ้งเยอะขนาดไหนเห็นไหมฮะมีแต่กุ้งทั้งนั้นแหละครับนะกุ้งฝอยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเยอะมากมันถึงทำให้แม่ชะโดนี่ไม่ห่วงเลยเรื่องของอาหารเนี่ยเต็มไปหมดฮะนะเนี่ยถ้าคนชอบดักกุ้งเนี่ยโอ้โหรับรองเพียบเยอะเห็นไหมฮะนี่แหล่งอาหารของเขาเนี่ยมันเยอะอย่างนี้แหละทำให้ปลาชะโดเนี่ยถึงไม่กังวลเลยเรื่องของการออกไข่การออกลูกมาเยอะๆเนี่ยนู่นฮะให้ดูฝั่งนู่นก็จะไล่หากินกันแบบเพลินๆเลยเพราะเหตุนี้นะนะกุ้งเยอะเนี่ยอาหารเขาเยอะมันก็เลยทำให้เจ้าชะโดเนี่ยโอ้โหออกลูกออกหลานกันเพียบเลยไม่ว่าหน้าไหนหน้าแล้งหน้าอะไรเขาก็ออกนะเพลินๆฮะดูเพลินๆฮะใครที่ชอบชมธรรมชาติดูปลาเนี่ยเห็นไหมฮะว่ายมาต่อหน้าต่อตาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมอีกฝูโอ้โหนนชุดใหญ่ชุดใหญ่ไปแล้วนะเห็นตัวนี้ปลาช่อนหรือเปล่าดูโซนนี้มันปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาดุกอะตรงนี้มีปลาหลากหลายฮะนะก็ยังอยู่กันได้เขาก็เริ่มปรับตัวกันแล้วแหละนะครับสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บบรรยากาศของริมคลองยามเช้ามาฝากกันตอนที่ปลาชะโดนะมาหากินไล่จับกุ้งอยู่แถวนี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ